เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมไอเดียลเกมนะครับแล้วก็พบกับผมกันเกมเมอร์ไอซีเอฟด้วยนะครับไอแบทแมนปืนไม่ใช่เดี๋ยวครับนั่นแหละวันนี้เราก็จะมาเล่นมือใหม่นะครับขอคลิปเดียวนะมือเอ้ขอสักคลิป2คลิปนะมือใหม่ที่ว่าคฤหาสน์อ่ะนะครับผมเพียงแค่เก็บไอ้ระเบิดเสียงเลยรู้สึกเสียงดังไปนิดนึงเก็บของเก็บวันนี้เราจะมากวนตีนผีนะเพราะฝูงมันเก็บน้อยนะครับผมโอเคห้องนี้ไม่มีตาให้ลอยหรอไม่มีเลื่อยให้ด้วยอะแต่อันนี้มันหมดง่ายมากเลื่อยไม่จำเป็นต้องใช้หรอกเลื่อยมันนี่มือใหม่นี่ผมฝึกเล่นหลายรอบแล้วผีโคตรช้าเลยบอกใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้ก็อยากเล่นมือใหม่ก็เล่นไปเพราะหมดนี้มันสำหรับมือใหม่นะเขาบอกว่านาฬิกาถ้าเข็มชี้ขึ้นเลข12อะ12นี่ก็คืออันนี้นะนั่นแหละรู้อยู่แล้วถ้าเข็มยาวชี้เลข12ผีจ้ะไอ้นั่นเหลียวเขาบอกอย่างนั้นนะแล้วเขาบอกว่าถ้าเก็บถุงเยอะขึ้นผีจะเร็วขึ้นด้วยอันนี้จริงเหรอผมเชื่ออีกด้านไม่มีเห็นไหมผมเปิดแค่ด้านเดียวก็ได้จริงๆเนี่ยเชี่ยอยู่นั้นเหรอเร็วจังรู้ว่าหมดนี้ผีมันช้าแล้วห้องนี้มีเลื่อยว่าแล้วไงหลังๆนี่เจอเลื่อยบ่อยนะอุ้ยถึงแล้วเปิดไฟเกมนี้กราฟิกสมจริงมากเลยกูเชื่อผีไม่อยู่ชั้น2แน่นอนเอาไม่อยู่นี่หว่าเมื่อวานก็การจะแคสเกมแกนนี่นะแต่ว่าพื้นที่มันในนั้นมันไม่พอเก็บผีมันช้าข้าบอกให้หยุดเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาข้าทาสบริวารไม่เอาการเอางานที่คล้าตัวเป็นขนดีแต่แต่งตัวนั่งสม้อยชายตาหน้าขาวหน้ารำคาญไปแล้วโอเคครับตอนนี้ก็เล่นจบไปแล้วนะอาจจะสั้นหน่อยนะคลิปนี้แต่ก็เอาเถอะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครั้งหน้าจะมาเล่นมือใหม่อีกกับผีชาลีนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ